ลายสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับสำหรับใครที่กำลังฟิตหุ่นรับประทานอกไก่เป็นประจำทำบ่อยๆอาจจะเบื่อนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยมีเมนูยำถั่วพูอกไก่ราดกะทิสดมาฝากครับรับรองสูตรนี้อร่อยเข้มข้นหอมมันเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละครับเรามาลงมือทำกันเลยนะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมหน้ากะทิสำหรับหยอดยำถั่วพลูของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับคุณผู้ชมจนกระทั่งกะทิเริ่มร้อนเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราเริ่มร้อนแล้วอย่าปล่อยให้ถึงกับกะทิเราเดือดพล่านนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปและรีบๆคนนะครับเราต้องการเพียงแค่ให้กะทิของเรามีความข้นขึ้นพร้อมที่จะเอามาหยอดหน้ายำถั่วพลูของเราให้ดูน่ารับประทานเท่านั้นเองนะเอาล่ะส่วนผสมข้นเท่านี้ถือว่าพอแล้วให้แน่ใจว่าแป้งสุกทั่วนะใจเย็นนิดนึงคุณผู้ชมลักษณะที่สุกก็คือเมื่อตักเสร็จแล้วเทคุณจะเห็นว่ามีเคลือบติดอยู่ที่ทัพพีแบบนี้แสดงว่าข้นใช้ได้ครับเอาละเรามายำถั่วพลูกันเลยนะครับยำถั่วพลูเนี่ยเป็นอะไรที่คุณผู้ชมควรรับประทานบ่อยๆนะเพราะถั่วพลูราคาไม่แพงแถมดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำพริกเผาคนผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมน้ำพริกเผานี่ก็ต้องดูนะเอาที่เขาทำใหม่ๆไม่ใช่ว่าใส่ลงไปเสร็จกลิ่นเก่าออกมาทำให้อาหารไม่อร่อยจะเห็นว่าลักษณะของน้ำพริกเผาจะมีความข้นเป็นครีมแค่นี้ยังไม่พอคุณผู้ชมใส่อีกแล้วอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ำปรุงยำด้วยพอใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เสร็จก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจะทำให้น้ำปรุงยำของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นครีมสวยงามไม่แยกชั้นเราจะใส่ถั่วพูที่เราลวกแล้วลงไปตามด้วยเนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นเนื้ออกไก่จริงๆนะคุณผู้ชมไม่มีหนังเลยแล้วก็เคล้าผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมดูสีสันสิมันชวนรับประทานจริงๆนะยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นตายน้ำลายสอเลยคุณผู้ชมชอบเผ็ดไหมเราเป็นคนชอบรับประทานเผ็ดใส่หมดเลยนะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งน่าทานมากเม็ดมะม่วงหิมพานต์จัดการคั่วหรืออบใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปตามด้วยมะพร้าวอันนี้ขอใส่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะเอาไว้โรยหน้าคลุกเข้ากันก็พร้อมแล้วล่ะที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟมีผักรับประทานผักเยอะๆนะคุณผู้ชมถั่วพลูก็เป็นผักไขมันที่ได้ก็เป็นไขมันจากกะทิคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไขมันทรานอกไก่ก็เป็นอกไก่ที่แทบจะไม่มีไขมันอยู่แล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยมะพร้าวนะคุณผู้ชมนะที่เหลืออยู่ขออนุญาตหยอดกะทิก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วต้องมีค่ะหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งสักเม็ดหนึ่งทอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมชิมดูสิครับอกไก่เนี่ยมันนุ่มๆนะคุณผู้ชมครับและจะดูดซึมน้ำยำได้ดีทำให้ได้รสชาติอร่อยแล้วก็เข้าเนื้อมากๆเลยนะครับได้ความมันจากถั่วพูแล้วก็จากกะทิจะเป็นเมนูทานเล่นหรือทานกับข้าวก็ได้ดีเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับ